ไปต่อกันที่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะครับล่าสุดครับเกิดเหตุรถ10ล้อลงจากเขาป่าทองแล้วก็เสียหลักพุ่งชนรถกระบะที่ขับสวนมาส่งผลทำให้คนที่อยู่ในรถกระบะเสียชีวิตไป2คนส่วนคนขับรถ10ล้อนั้นได้รับบาดเจ็บครับต้องเลยต้องเลยจราจร39เลยต้องเคลียร์รถก่อนเลยตัวกันนี่ก็ออกมาจราจรก่อนแล้วก็ยังออกมาได้เลยนี่ฮะให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดครับสามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถบรรทุก10ล้อขับลงจากเขาป่าตองมาตามถนนพระบารมีถึงช่วงโค้งหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์ตำบลป่าทองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เสียหลักครับข้ามเลนไปชนกับรถกระบะนะครับแล้วก็ชนไปติดกับกำแพงกันกระแทกทำให้คนขับและผู้โดยสารรถจนกระบะเสียชีวิตครับเรียบร้อยเราทราบไม่หับเหมือนเดิมว่าน่าจะพงเนาะนี่ฮะส่วนภาพนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะโอ้มาเร็วมากนะไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนเลยถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์เนี่ยหลบซ้ายก็ชนแน่ๆหลบขวาเดี๋ยวก็ชนคันที่มาสวนมานะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งภาพจากกล้องนะครับที่บันทึกไว้ที่กล้องหน้ารถยนต์ขณะที่คนขับคันดังกล่าวเนี่ยขับตามรถกระบะมาจะเห็นเลยรถบรรทุก10ล้อเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนรถกระบะกระแทกกับกำปูนแปลงนะครับกำแพงปูนขออภัยครับอย่างจังเลยนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13:25 นาทีวันนี้ครับโดยภายในรถยนต์กระบะพบร่างผู้เสียชีวิต2คนครับถูกแรงกระแทกอัดติดอยู่กับซากรถทราบชื่อก็คือนายประสาทประทีปณัฐหลังอายุ64ปีครับและนายขเมศเชื้อโยนอายุ62ปีส่วนคนขับรถบรรทุก10ล้อไหลหลุดได้รับบาดเจ็บทราบชื่อก็คือนายปิยรัตน์แก้วประสิทธิ์อายุ38ปีครับโดยทางด้านหน่วยกู้ชีพก็นำส่งโรงพยาบาลป่าตองเพื่อทำการรักษาจากการตรวจสอบก็ทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุครับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าวกำลังจะไปส่งสินค้าในพื้นที่หาดป่าตองโดยขับลงเขาป่าตองมาด้วยความเร็วครับทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกแล้วก็มีทางลงเขามีความลาดชันเป็นอย่างมากเกิดเบรกไม่อยู่ครับแล้วก็เลยทำให้รถนั้นเสียหลักพุ่งชนรถจนกระบะที่กำลังวิ่งสวนมุ่งหน้าขึ้นไปยังพื้นที่ตำบลกระทู้เข้าอย่างจังเลยครับก็ส่งผลทำให้คนขับรถและคนที่อยู่ภายในรถจนกระบะถูกแรงกระแทกจากรถบรรทุก10ล้อเสียชีวิตอยู่ภายในซากรถครับเบื้องต้นตำรวจก็ได้สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายหลักเลยเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่เวลาไปเที่ยวภูเก็ตแล้วจะเดินทางไปที่ป่าตองเนี่ยจากตัวเมืองไปก็ต้องใช้ถนนพระบารมีนี่แหละครับแล้วก็บางช่วงก็ขึ้นเขาด้วยและอย่างที่เห็นนะครับว่าถนนเนี่ยสองช่องทางการจราจรแล้วก็ชุมชนเนี่ยอยู่สองฝั่งทีนี้พอมีรถบรรทุกขับเข้ามาในพื้นที่แบบนี้เวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะสร้างภาพที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่หลายคนเลือกที่จะเดินทางมาถ้าภาพนี้ปรากฏออกไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะครับ